ทุกคนครับแล้วก็ได้ขนมนะฮะจากตลาดศาลเจ้าโรงทองใครที่ชื่นชอบขนมแนะนำเลยนะครับว่าต้องมาที่นี่นะฮะที่นี่นี่เรียกเมืองหลวงของขนมไทยโบราณเลยนะครับมีหลากหลายชนิดหลากหลายราคาเลือกทานกันได้เลยนะฮะแล้วจะไปที่ไหนกันต่อฝากติดตามคลิปของชาวชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมด้วยนะครับทุกๆคนครับวันนี้ผมได้มาจอดรถที่วัดนางในนะฮะชื่อวัดก็เป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วนะครับวัดนางในแล้วยิ่งมาเห็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบนี้แล้วยิ่งทำให้อยากรู้ประวัติเข้าไปอีกนะครับผมจึงนำประวัติมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับว่าวัดนางในนั้นเป็นอย่างไรนะฮะทำไมที่นี่ถึงชื่อวัดนางในอะครับพี่วัดนางในเหรอก็เป็นนางในวังมาปลูกวัดนางในวังสมัยไหนอะคะพี่โอ้ยตั้งแต่นู้นเนี่ยสมัยโอ้โหรัชกาลที่3อะรัชกาลที่3เป็นนางในวังเป็นนางในวังมาปลูกที่เนี่ยตอนนั้นที่พระองค์พระเจ้ามาทอดกฐินไงเขากล่าวประวัติถึงได้ชื่อว่าวัดนางในนางในวังนางในสามคำว่านางในนั้นหมายถึงสตรีที่ทำงานอยู่ในราชสำนักฝ่ายในอันเป็นเขตพระราชฐานเฉพาะสำหรับสตรีที่จะเข้าได้นะครับก็จะมีเพียงแค่พระมหากษัตริย์กับพระโอรสที่อายุยังไม่เกิน13เท่านั้นที่จะผ่านเข้ามาในเขตนี้ได้นะครับโดยในสมัยรัตนโกสินทร์สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับก็มีสตรีชาววิเศษชัยชาญก็ได้เข้าไปเป็นนางในหรือเข้าไปรับราชการฝ่ายในอยู่นะฮะครั้นเมื่อรัชกาลที่3ท่านทรงประชวรนะครับก็ได้มีดำริว่าจะนำเงินไปทำนุบำรุงวัดที่ชำรุดวัดที่ยังสร้างคั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จนะฮะต่อมาหลังจากนั้นอีกราวเดือนเศษรัชกาลที่3ท่านก็เสด็จสวรรคตนะครับนางในที่มีบ้านเรือนหรือถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญก็ได้คิดที่จะสร้างวัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่3นะครับจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาชื่อว่าวัดนางในนะครับเมื่อเวลาผ่านนานเนิ่นไปทุกอย่างก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับและวัดนี้ได้รับการพัฒนาบูรณะอย่างจริงจังแล้วก็เจริญขึ้นมามากในสมัยพระอุปชานุ่มธรรมารามโมนะครับหลวงพ่อนุ่มเจ้าอาวาสวัดเมื่อปี2468ถึง2497นะครับและขณะนี้ผมได้พาทุกท่านเข้ามาด้านในของหอบูรพาจารย์นะครับซึ่งสร้างขึ้นเป็นเกียรติแด่หลวงพ่อนุ่มธรรมารามโมนะครับโดยหอบูรพาจารย์เป็นทรงปั้นหยาได้รับการออกแบบจากอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับสร้างคร่อมบนกุฏิหลังเก่าของหลวงพ่อนุ่มนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับจะพาไปวัดไหนต่อนั้นติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ